น้องอิงจำข่าวที่มีเด็กใช้โทรศัพท์ในการที่จะแลกซื้อเพชรนะคะในเกมหนึ่งได้ไหมคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วจำได้ค่อนข้างตกใจเป็นข่าวใหญ่โตมากใช่ค่ะแล้วหลายคนเองที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็เลยกลับมาคิดกันค่ะว่าการให้โทรศัพท์ลูกใช้ไปโรงเรียนนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่หรือว่าการให้ลูกดูทีวีหรือเล่นเกมอยู่เพียงลำพังเป็นเรื่องถูกต้องหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยไปพูดคุยกับคุณหมอของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะที่ออกมาเตือนพ่อแม่นะคะว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างผิดประเภทเนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างโทษอย่างมหาให้กับลูกเลยนะคะแล้วก็แนะนำบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเองจะต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดไม่ว่าเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าการดูทีวีก็ตามใช่แล้วล่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่มีเด็กเล่นเกมฮิตคุกกี้รันนะคะจนทำให้ถูกเรียกเก็บค่าบริการกว่า 400,000 บาทครั้งแรกที่เกิดขึ้นเป็นข่าวขึ้นมาค่ะพี่เก๋อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นเด็กอายุแค่12ปีค่ะถูกเรียกเก็บค่าบริการกว่า 200,000 บาทแล้วก็ไปโผล่ที่จังหวัดพิจิตรอีกนะคะเป็นเด็กอายุ10ปีค่ะถูกเรียกเก็บค่าบริการรวมกว่า18,000 บาทแล้วก็ไปเจออีกที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นเด็กอายุเพียง8ขวบนะคะอายุลดลงมาตามลำดับนะคะถูกเรียกเก็บค่าบริการรวมกว่า 160,000 บาททั้ง3รายรวมค่าบริการกว่า 400,000 บาทนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์เทิดพงษ์ทองศรีราชกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมหน่วยพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็ได้ออกมาเตือนผู้ปกครองที่กำลังใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงดูบุตรหลานนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากจึงเป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุมและเทคโนโลยีในปัจจุบันยังเป็นที่แพร่หลายต่อบุคคลทุกช่วงอายุทุกเพศไม่มีแบ่งชนชั้นนะคะทั้งนี้โดยเฉพาะเด็กที่ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงดูจึงต้องพึ่งเทคโนโลยีในการเลี้ยงดูบุตรหลานเช่นการให้เด็กดูโทรทัศน์เองโดยไม่มีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำซื้อสมาร์ทโฟนให้บุตรโดยที่ไม่มีกฎกติกาคอยควบคุมจนทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการและก็พฤติกรรมของเด็กค่ะพี่เก๋คะอืมค่ะคุณหมอบอกว่ามีข้อแนะนำค่ะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะดูแลบุตรหลานโดยเฉพาะบอกว่าเนี่ยการเลี้ยงดูบุตรหลานในปัจจุบันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะทั้งการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีเวลาให้คำแนะนำต่อบุตรหลานทั้งตัวเด็กเองที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเนื่องจากมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างคอยเป็นตัวกระตุ้นสำหรับพฤติกรรมการติดเกมหรือว่าติดการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกทางสมองเหมือนการเสพยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมนั้นนะคะซึ่งจะแก้ไขที่ปลายเหตุเป็นเรื่องยากฉะนั้นต้องกลับมาแก้ไขที่ต้นเหตุโดยการให้เด็กๆหลีกเลี่ยงนะคะการใช้เทคโนโลยีเพียงลำพังซึ่งในปัจจุบันเนี่ยว่ากันว่าเป็นปัญหาเพราะการเข้าหาเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะเรียกว่าตอนนี้ทุกคนสามารถที่จะอยู่ใกล้สมาร์ทโฟนฉะนั้นสมาร์ทโฟนอยู่ตรงไหนเด็กๆจะใช้สื่อได้ง่ายมากยิ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเด็กสามารถที่จะเล่นเกมได้ตรงไหนก็ได้ที่สำคัญคุณหมอบอกว่าถ้าให้เด็กๆที่อายุน้อยกว่า2ขวบใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเองโดยไม่มีกฎกติกาคอยควบคุมหรือไม่มีผู้ปกครองคอยแนะนำเนี่ยจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านภาษาคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเด็กๆจะพูดช้าลงการเข้าสังคมจะแย่มากเพราะเด็กจะไม่หัดสื่อสารกับใครเลยวันๆก็จะก้มหน้าอยู่แค่กับจอสมาร์ทโฟนไม่ยอมพูดจากับใครเข้าสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าเด็กๆวัย2ขวบ3ขวบเนี่ยเขาจะให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งกระตุ้นที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดอะไรที่เคยตัวเขาคุณบอกว่านี่แหละค่ะจะเป็นตัวกระตุ้นได้ดีทีเดียวฉะนั้นถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยนะคะยังไม่หันมาเอาจริงเอาจังหรือว่าใส่ใจกับพฤติกรรมของลูกมีอะไรก็ให้ลูกเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณพ่อคุณแม่มีทุกคนให้ลูกไปเล่นเพื่อที่จะให้ลูกมีอาการสงบนิ่งหรือว่าอยู่กับที่เพราะว่าถ้าไม่ให้เนี่ยเด็กๆก็จะวิ่งอยู่กับบ้านจะร้องบ้างงอแงบ้างอะไรบ้างคุณหมอบอกว่าถ้าพ่อแม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนพัฒนาการที่ช้าลงของลูกหรือว่าการเข้าสังคมในอนาคตของลูกเนี่ยก็จะแย่ลงด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จากคุณหมอนะคะนายแพทย์เทิดพงษ์ทองศรีราชกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมหน่วยพัฒนาการเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มอหัดใหญ่ค่ะค่ะหลายบ้านเนี่ยหมอเห็นว่าพอเขาอายุแค่ประมาณแบบ 6-7 เดือนอะไรเงี้ยนะฮะพ่อแม่ก็เอาแบบสมาร์ทโฟนมาให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยนะฮะด้วยความที่มันเป็นแบบแสงวับวับมีสีสันมีอะไรเงี้ยเด็กก็จะสนใจนะแต่อย่างที่หมอบอกว่าทางที่ดีที่สุดในการที่จะสื่อสารในการที่จะพัฒนาสมองของเด็กเนี่ยก็คือการเล่นแล้วก็การพูดคุยกับคนนะโดยเฉพาะพ่อแม่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า
คนเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองตามสิ่งที่เด็กแสดงออกมานะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเด็กก็จะสมองเขาก็จะประมวลนะฮะว่าเขาทำอย่างนี้พ่อแม่ยิ้มเขาทำอย่างนี้พ่อแม่แบบทำสีหน้าเหมือนจะโกรธเขาเขาทำอย่างนี้พ่อแม่อ่อนนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องทำยังไงกันแน่นะครับแต่พวกสื่อต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองเขาอย่างนั้นก็คือได้แค่จิ้มแล้วก็แบบแสดงภาพออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยน้อยกว่าแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆที่ไม่เหมาะสมเราไม่ควรใช้จริงๆนะแล้วก็พอเด็กโตขึ้นเนี่ยหมอไม่อยากให้แบบพ่อแม่แบบซื้อมือถือให้แล้วก็แบบให้เขาทำอะไรก็ได้กับมือถือหรือว่ากับสมาร์ทโฟนพวกนั้นเพราะว่าเราเห็นได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆยังควรจะเป็นของพ่อแม่อยู่นะครับถ้าเขามาขอเล่นก็คือให้เล่นได้แต่อาจจะจำกัดเวลานะครับหรือถ้าเราจำกัดแบบไม่ให้ลูกเล่นได้เนี่ยก็ดีนะหมายถึงพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าเขาก็โอเคกับการที่ไม่เล่นแต่ว่าเราก็ช่วยส่งเสริมให้หากิจกรรมอย่างอื่นให้เขาทำที่น่าจะพัฒนาเขาได้มากกว่าเช่นไปเล่นดนตรีไปกีฬาไปอะไรไปนะครับก็น่าจะพัฒนาเด็กได้ดีกว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับดูเหมือนไม่ได้ยากนะน้องอิงเบนความสนใจของลูกพาไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาหรือไปหาความสนใจอย่างอื่นแทนที่จะให้ลูกจดจ่ออยู่กับสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับอิงเองค่ะก็ดีลีทเกมนี้ออกจากมือถือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทราบข่าวหรือเปล่าไม่ค่ะหลังจากที่หมกมุ่นกับมันมานานนะคะยังไม่ทันทราบข่าวดีลิทเองรู้ตัวเองเลยว่ามันเสพติดบางทีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เด็กนะผู้ใหญ่เองก็ติดเกมนี้เนี่ยแล้วบางคนบอกว่าเล่นจนไม่ยอมหลับยอมนอนใช่เป็นมาแล้วนะคะก็เลยต้องจัดการด้วยตัวเองขนาดเรายังควบคุมไม่ได้เลยเด็กก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นลบออกจากเครื่องไปเลยแต่ระวังนะคะบางทีถ้าต่อเชื่อมเด็กอาจจะดาวน์โหลดเกมตัวใหม่มาอีกก็ได้โอ้เด็กสมัยนี้ดาวน์โหลดเองได้พี่เก๋ค่ะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยเราพยายามจะหาข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมมาบอกเล่าคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข่าวบ้านเราแต่ว่าคุณหมอบ้านเราเองที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มองแล้วว่ามันเป็นผลกระทบกับเด็กจริงๆค่ะ